การจมและการลอยของวัตถุสวัสดีครับเพื่อนๆคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องแรงพยุงกันไปสำหรับคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องการจมและการลอยของวัตถุกันนะครับว่าแต่การจมและการลอยของวัตถุมันคืออะไรนะพี่ยูเรนัสครับช่วยให้คำตอบพวกเราด้วยครับสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่พร้อมจะมาไขข้อสงสัยให้น้องๆแล้วครับการลอยของวัตถุคือวัตถุสามารถลอยได้ในของเหลวก็เพราะวัตถุนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวชนิดนั้นเช่นไม้ท่อนหนึ่งมีความหนาแน่น 0.9 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรสามารถลอยได้ในน้ำซึ่งมีความหนาแน่น1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรสำหรับการจมของวัตถุคือวัตถุสามารถจมในของเหลวใดๆก็เพราะวัตถุนั้นมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลวชนิดนั้นเช่นเหล็กแท่งหนึ่งมีความหนาแน่น 7.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรจะจมในน้ำซึ่งมีความหนาแน่น1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้ฟังพี่ยูเรนัสอธิบายไปแล้วเพื่อนๆพอจะเข้าใจกันไหมครับถ้ายังไม่เข้าใจเพื่อนๆลองมาดูนี่กันนะครับในภาพนี้คือเรือที่ทำด้วยเหล็กแต่ทำไมเรือนี้ถึงลอยน้ำได้นั่นก็เพราะว่าเรามีวิธีที่ทำให้วัตถุที่จมน้ำสามารถลอยน้ำได้ดังนี้ครับวัตถุจมน้ำสามารถลอยน้ำได้การทำให้วัตถุที่จมน้ำสามารถลอยน้ำได้โดยวิธีทำให้วัตถุนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเช่นนำเหล็กมาตีแผ่ให้เป็นรูปเรือมีปริมาตรมากขึ้นความหนาแน่นจะลดลงและมีค่าน้อยกว่าความหนาแน่นของน้ำทำให้เรือเหล็กลอยน้ำได้แล้วเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมแต่ละชนิดจึงมีลักษณะการลอยน้ำได้ไม่เหมือนกันนั่นก็เพราะว่าวัตถุแต่ละชนิดมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันครับอย่างเช่นวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลววัตถุนั้นจะลอยส่วนวัตถุที่มีความหนาแน่นเท่ากันกับของเหลววัตถุจะลอยปริ่มในของเหลวสำหรับวัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าของเหลววัตถุจะจมลงในของเหลวแล้วนอกจากนี้เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจะมีแรงลอยตัวมากทำให้สามารถพยุงวัตถุให้ลอยขึ้นได้มากกว่าของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจมากขึ้น